สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูอาหารเช้าไข่กระทะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนำไข่ใส่ในกระทะเลยนะครับ2ฟองแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกนะครับไส้กรอกเราก็จะฝานเป็นชิ้นบางหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เรียงลงไปในกระทะเลยแล้วต่อไปเราก็จะนำปูอัดนะครับปูอัดหั่นเป็นชิ้นใส่ลงไปถ้าใครมีหมูสับจะใส่หมูสับด้วยก็ได้นะครับหรือจะใส่หมูยอเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับเมื่อเราตั้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมาเปิดฝาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมะเขือเทศหั่นชิ้นนะครับใส่ลงไปแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ผักชีเล็กน้อยเมนูไข่กระทะของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากๆสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทานกันเลยนะครับไข่กระทะก็ใส่ซอสแม็กกี้ลงไปสักเล็กน้อยตามด้วยพริกไทยป่นนะครับเมนูอาหารเช้าทานกับกาแฟนะครับไข่กระทะแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือลงไปสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พร้อมทานกันนะครับมาลงมือทานกันเลยนะครับกับเมนูไข่กระทะเมนูยามเช้านะครับจัดไปนะครับคำแรกนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับไปทานกันเลยครับเมนูนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ